วัสดีครับพบกับนิคมบอลทัวร์นะครับวันนี้พ่อใหญ่ดมขายข้าวนะครับที่เหลืออยู่นะครับข้าวที่คือว่าผลผลิตปีนี้ได้ผลแล้วก็เลยขายนะครับเหลืออยู่ไม่กี่กระสอบแล้วครับเป็นข้าวช่วงเดือนตุลานี่แหละครับเพราะว่าคำนวณแล้วว่าพอกินแล้วก็จะขายออกเป็นข้าวเก่านะครับนี่ข้าวใหม่ก็กำลังจะออกในไม่กี่วันนี่แหละครับข้าวที่พ่อเหลืออยู่นี่พ่อค้าไม่มีลูกน้องเลยนะครับทำเองเลยพ่อค้าอยู่บ้านผักแว่นนะครับโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับไปดูข้าวพ่อก่อนนะครับว่าเหลือเยอะไหมพ่อค้ารับซื้อข้าวนะครับธุรกิจครอบครัวนะครับเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งแต่ซื้อมานานแล้วนะครับเห็นมานานแล้วหลายปีแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างบนกันแบกคนเดียวเลยเมื่อกี้ก็มีคนมาบอกไปเอาข้าวอีกหน่อยนะครับเดี๋ยวก็จะได้ช่างนะครับขึ้นแต่ช่างเดี๋ยวผมไปช่วยพ่อยกก่อนนะครับพ่อบอกว่าหมดแล้วนะครับจะขึ้นไปช่วยมาช่วงจะเสร็จพอดีเลยผมแหมจังหวะนะครับก็ยกไม้เฉยเพราะว่าน้ำหนักมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่เพราะว่ากรอกไม่เต็มกระสอบนะครับพอเอาขึ้นตอนเอาที่เอาขึ้นยุ้งเอาขึ้นเล้านี่มันไม่หนักนะครับยุบันทักแวนเด้นนะครับเนาะยุบันทรงเลงโอ้บันทรงเลงบ่โอ้บ้านทรงเลงนะครับอโพศรีสุวรรณบอกเบอร์โทรนะครับบันห้าเพื่อนอยากซื้อบันห้าเพื่อนอยากขายนะบ่อยาก087 625 8951ซื้อยังก่อนครับพ่อโอ้บ้านทรงเลงพ่อโอ้บ้านทรงเลงเอานะครับในเขตโพศรีสุวรรณอยากขายข้าวนะครับข้าวไม้ก็ซื้อได้นะครับข้าวไม้บางทีมันเกิดไฟกระทันหันเป็นรถเกียวเจ้าของนะโอ้มีรถเกียวนั่นบ่โอ้ครับก็คือจังหวะที่ซื้อได้ก็จะซื้อแต่ว่าลองโทรมาก่อนนะครับว่าซื้อไหมช่วงนี้นะครับเหลือ2-3สอบนะครับนี่เท่าแกนั่งเถื่อนๆเลยโอ้พอเดี๋ยวเป็นมูกันเนาะโอ้นี่นะครับเสมียนนี่คือสาวออฟฟิศนะครับนั่งอยู่ในออฟฟิศเลยให้กับนี่คือพนักงานนี่เมื่อกี้ก็เป็นแผนกออฟฟิศนะครับนี่คือธุรกิจครอบครัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาชั่งดูกันว่าข้าวปีนี้เป็นข้าวเก่าที่เหลือไว้กินเหลือได้กี่กิโลนะครับของพ่อใหญ่ดมนะครับนี่ทำคนเดียวนะครับนี่ขึ้นแต่ละวันแต่ละเดือนมันหลายกับมีลูกน้องสองคนก็ได้โอ้ถ้ามีออเดอร์มาลูกค้าสั่งเยอะก็จะมีลูกน้องสองคนนะครับคุณน้าบอกนะครับข้าวเก่าเบอร์เล่นนะครับนี่เนาะนี่คือข้าวเก่าหมดนะครับข้าวของปี63นะครับนี่เม็ดมันจะออกเหลืองๆหน่อยเป็นข้าวหอมมะลินะครับกอขอ105นะครับข้าวนาปีนะครับที่อีสานตอนนี้กิโลเท่าไหร่ครับรับสื่อตอนนี้10 บาทเขาลงเนาะแต่ก่อนสื่อสูงสุดเท่าไหร่ปีนี้ครับเขาเก่านี่นะ12 บาทกูอายุแต่ต้นปีตั้งแต่ต้นปีแต่ว่าราคาก็จะผันแปรไปตามตลาดนะครับตามลงสีเพราะว่าคุณน้าก็จะไปส่งลงสีนะครับเหมือนกับรับซื้อแต่ว่าคนที่ขายตรงนี้ก็คือไม่ต้องเสียค่าขนส่งนะครับก็ดีตรงนี้นะครับโอ้ที่เท่ามองคำหน่อยต้องเทนะครับนี่คืออาชีพนะครับที่อยู่ในหมู่บ้านแล้วก็หาเลี้ยงชีพได้นะครับสำหรับคนที่พอมีกำลังแล้วก็รักในอาชีพงานหนักแบบนี้นะครับการซื้อข้าวก็ไม่ใช่งานเบานะครับขนส่งแล้วก็แบกหามก็ครอบครัวผมก็4คนนะครับก็คำนวณไว้กินถึงเดือนประมาณเดือนธันวานะครับคำนวณไว้นี่ก็เดือนตุลาแล้วอีก2-4-5สอบก็น่าจะอยู่ถ้าไม่มีปลาเค็มหรือว่าหน่อไม้มาหาข้าวนะครับญาติพี่น้อง ส่วนมากญาติพี่น้องในเมืองก็จะมาหาข้าวนะครับเหลืออีกอันหนึ่งนะครับเป็นวิถีชีวิตแล้วก็เป็นอาชีพของอาชีพหลักที่นี่เลยก็ได้นะครับการทำนานะครับถ้าข้าวราคาสูงก็จะได้กินเยอะก็จะได้กำไรพอก็ได้ผลกำไรหน่อยถ้าข้าวไม่มีราคาก็จะได้ต้นทุนก็พอได้กินเฉยๆทำไป
พอได้กินในแต่ละปีนะครับปีนี้ถ้าประสบการณ์ที่ผมขายข้าวสารนี่หอมมะลิแบบนี้แต่ก่อนที่ผมขายเมื่อปีประมาณ2562263นี่ต้นทุนขายปีกนี่40บาทนะครับเป็นข้าวสารถ้าซื้อกินนี้แพงกว่าขายนะครับก็ถือว่าขายไว้ให้ค่ารถเกี่ยวในปีนี้นะครับปีนี้ข้าวก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูว่าข้าวทั้งหมดนี้จะได้กี่กิโลนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27ประมาณ28สอบนะครับไม่ถึงตันเพราะว่าข้าวมันเก็บไปนานมันก็เบาไปเรื่อยๆนะครับข้าวนะครับต้นทุนก็มีค่านู่นนะครับตั้งแต่ลงทุนตั้งแต่ค่าไถค่าหว่านจ้างก็หว่านนะครับค่ายาค่าปุ๋ยแล้วก็จะมีค่าเกี่ยวอีกนะครับค่าเกี่ยวค่าขนขึ้นเล้าอีกค่าขนไปขายอีกนี่ครับต้นทุนทั้งนั้นนะครับต้องคำนวณให้ดีในแต่ละปีนะครับว่าจะได้กำไรเท่าไหร่นะครับเหลือนิดเหลือหน่อยก็พอได้กินนะครับนี่ครับชีวิตชาวนาอาชีพชาวนาต้องคำนวณให้ดีนะครับแต่ก่อนขายข้าวดิบข้าวดิบตอนนั้นขายข้าวดิบไปนะครับประมาณได้ประมาณ13บาทนะครับแต่มาขายข้าวที่เก็บไว้เนี่ยข้าวเก่าเนี่ย10บาทก็คือว่าถ้าใครเก็บไว้ก็ไม่ได้ราคาดีเท่าข้าวดิบนะครับปีนี้เห็นคุยกันเรื่องราคากันครับเมื่อกี้ก็เลยแจ้งราคาไปนะครับนี่ครับคือต้องคำนวณนี่นะครับแล้วต้องรอลงสีเปิดอีกต้องดูหน้าราคาลงสีอีกนี่นะครับเราคอนโทรลเองอะไรไม่ได้เลยครับชาวนานี่ต้องให้ลงสีเป็นผู้กำหนดทำเองเหมือนไม่ได้กำหนดราคาเองอย่างวัวอย่างควายเรายังรู้ว่า2 4 50,000 60,000เงี้ยเรายังว่าได้แต่ข้าวนี้ไม่ได้นะครับต้องให้พ่อค้าคนกลางกำหนดราคาให้นะครับในส่วนของที่เหลือไว้กินนะครับเหลือประมาณนี้นะครับเหลืออีกประมาณเดือนกว่าๆก็เหลือข้าวเปลือกไว้10กระสอบนะครับประมาณนะครับข้าวหมดแล้วนะครับนี่ข้าวปัดเล้าแล้วสิ้นสุดสำหรับการขายข้าวปีนี้นะครับถือว่าเป็นสุดท้ายและท้ายสุดจริงๆครับเริ่มชั่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้กี่กิโลนะครับข้าว28กระสอบแต่ว่าไม่เต็มกระสอบเท่าไหร่นะครับสอบหลวมๆใส่ให้มันเต็มกระสอบหนึ่งไม่ถึง25กิโลนะครับอีกเด้อยังหนึ่งเด้อขีดหนึ่งคุณครับขีดหนึ่งโอเคครับผม25ครับสอบหนึ่งก็คือไม่ถึง25นะครับต้องมาทอยใส่ทีละกระสอบนะครับ25ช่างทีละ25แล้วจะได้คำนวณง่ายนะครับทำงานแบบนี้คือว่าเก่งมากนะครับยอมรับเลยคล่องแคล่วว่องไวตัวเล็กๆเองนะครับอายุเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้โอ้สุดยอดนะครับเคยทำงานละคนเคยทำงานก็ทำได้นะครับกล้ามเนื้อจะกระชับเหมือนคน30กว่าๆเลยครับนี่ความคล่องตัว24คนขายก็60กว่าคนแบกซื้อข้าวคนรับซื้อข้าวก็60กว่านะครับช่างเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะมารวมยอดนะครับกิโลนะครับก็เป็นเสมียนที่บ้านนะครับรวมอดีตผู้จัดการบัญชีนะครับบริษัททุนจดทะเบียน 4-500 ล้านนะครับ เป็นอดีตนะครับ 2-300 เล่มนี่นะครับช่างมาเป็นรอบเป็นกระสอบเราจะมาบวกกันนะครับกิโลละ10บาทนะครับเดี๋ยวจะได้เท่าไหร่มาดูกันข่าวรอบสุดท้ายของพ่อนะครับปีนี้ของแห้งผมนึกว่าแต่ว่าถึง60เดย์เบิ่งกั้นทรงตัวนี่ของแห้ง
ป็นอาชีพนะครับก็เลยมีความชำนาญคล่องเคยทำ711นะครับรวมกันแล้วทางโน้นก็ตรงกันเหมือนกัน711นะครับ711กิโลเกือบตันนะครับอีก200กิโลถือกันป่ะครับโอ้ไล่กันนะครับถูกกันอยู่นะครับนี่เจ้าหน้าที่ออฟฟิศกำลังเตรียมเงินไว้ให้นะครับก็เอา711คูณ10นั่นแหละครับก็จะได้เป็นเงินออกมาค่าขายข้าวครั้งสุดท้ายปีนี้นะครับรอบสุดท้ายแล้วครับวันนี้ก็มาเห็นวิถีชีวิตของชาวนานะครับที่จะหมุนเวียนอย่างนี้แต่ละปีแต่เป็นถ้าเป็นรถใหญ่ก็จะขนไปเองนะครับถ้ารายลงสีถ้าเป็นแล้วแต่จังหวะนะครับที่จะนะมีเสียงบ่นอยู่ครับแล้วแต่จังหวะว่าจะขายได้ขายไม่ได้ราคาช่วงไหนช่วงไหนต้องคำนวณให้ดีนะครับขายข้าวดิบไปเลยเราจะเก็บไปกินจะพอกินไหมแต่ละปีก็ต้องคำนวณอีกก็ต้องเผื่อญาติพี่น้องด้วยนะครับนะครับนี่คือวิถีชีวิตแล้วก็นี่คืออาชีพของคนทำนานะครับชาวนาที่ศรีสะเกษขอบคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับไปแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปต่ออีกเนาะ